องเรื่องค่ะเรื่องแรกของเป็นลูกผู้ชายมาตะโพดขาวครับเป็นละครรีเมคด้วยครับแต่แตกต่างจากเดิมยังไงบ้างคะจริงๆก็ถ้าเรื่องราวเรื่องบทนะครับจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากเพราะว่าก็คือถอดมาจากอันเดิมแหละครับฮะแต่ว่าก็จะมีเติมความเป็นทันสมัยขึ้นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็ยังมีบู๊อะไรเหมือนเดิมเยอะไปหมดเลยครับล้นทะลักฮะเรื่องนี้ได้เทพเอกใหม่ด้วยใช่ครับใช่ครับได้น้องแทนกับน้องสมัยครับต้องไปฝึกอะไรเพิ่มเติมไหมก็เอามาเรียนเวิร์กช็อปครับการแสดงทั้งหมดครับเซตเด็กทั้งหมดเอามาเวิร์กช็อปใหม่หมดแล้วก็เอาไปพาไปบู๊พาไปฝึกบู๊ครับเราต้องเตรียมความพร้อมปกติครับมีนักแสดงจากเรื่องเก่ามาร่วมงานด้วยไหมครับมีครับมีจากเรื่องเก่าเหรอครับจากเรื่องเก่าไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีเลยครับใช่ครับเรื่องนี้พระนางเขาก็จะบู๊เหมือนเดิมใช่ครับบู๊หนักบู๊เยอะครับที่บู๊เขาไปเป็นมาก่อนไหมครับไปฝึกเล่นอะไรมาก่อนน้องๆใช่ไหมฮะเห็นว่าน้องเขาเคยเล่นกันมานะครับก็รู้สึกว่าคนละเรื่องคนละสองเรื่องมั้งครับที่เคยเล่นบู๊อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เห็นทีมือเป็นไงบ้างคะก็เราก็พยายามพัฒนาเขาเรื่อยๆว่าตอนนี้เราก็เอาฉากที่ง่ายมาก่อนแล้วค่อยกระเถิบเลเวลขึ้นไปครับเพราะว่าอย่างที่รู้อ่ะผมทำยากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆไปตามสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนได้สอนไปด้วยแล้วก็ทำจริงไปด้วยแล้วเห็นข้อผิดพลาดแล้วก็ปรับเสร็จแล้วคิวหน้าว่ากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับฮะแต่ละครพูก็ชินอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วครับแต่ทำรักก็ได้ครับพอเรื่องนี้นี่น่าจะแสดงว่ากดดันไหมครับว่าเวอร์ชันเก่าก็ค่อนข้างดีมากจริงๆผมไม่กดดันเลยครับเพราะว่าตอนคุยครับผมบอกให้ทำแบบไหนคุณจะรีเมคหรือจะรีพายเอาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำใหม่หรือทำเหมือนเดิมแต่แตกต่างแค่นั้นเองครับมันก็เลยเหมือนได้คำตอบมาว่าโอเคถ้าคุณจะเอาแค่นี้เราก็จะเพิ่มความเป็นไอ้นี่ของเราเข้ามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้ชมดูครับบางคนเขาจะติดเรื่องอันเก่าว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะเห็นข้อผิดพลาดอันเก่ากับข้อดีอันเก่าเงี้ยเราก็จะมายำรวมกันไว้อะไรเงี้ยครับก็เป็นละครที่เป็นภาพจำเลยครับใช่ครับบทเขียนไหมครับบทประมวลท่านอะไรที่เขียนบ้างผมว่า 70% ไม่ได้เปลี่ยนครับประมาณ 70% ไม่ได้เปลี่ยนครับแต่คนจะยังจะเห็นเป็นเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมใครเล่นเป็นพี่ตักพี่อู๋ครับพี่อู๋นวพลครับใช่ครับใหม่ขึ้นสำหรับพี่อู๋แล้วก็เราเคยเห็นที่พี่ตั๊กเล่นไว้ดีอย่างเงี้ยมันลบไม่ออกหรอกพอเรามาอ่านบทเราก็ยังมองเป็นหน้าพี่ตั๊กอยู่แม้กระทั่งตัวพี่อู๋เล่นเองก็ยังแบบล้างหน้าพี่ตั๊กไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคุยพี่มันก็ด้วยยุคนั้น10กว่าปีแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์มันเป็นอย่างนี้พี่ลองดูว่า10ปีที่ผ่านมาตัวละครตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรมากขึ้นก็ให้โจทย์เขาไปแล้วทำกันบ้านวันแรกก็มีทะเลาะกันว่าแบบเฮ้ยพี่มันรู้แหละว่าพี่เป็นตัวร้ายแต่พี่ไม่ใช่พันเทพเขาก็บอกใช่พี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะไปทำกันบ้านกันใหม่ทำกันบ้านกันใหม่อยู่อะไรเงี้ยครับคนที่เป็นมิตรระยะก็คืออะไรนะครับคนที่เป็นมิตรระยะในเวอร์ชันไหนน้องทศครับน้องทศนี่ก็ทำกันบ้านหนักครับค่ะทศเล่นครับก็มีอะไรเปลี่ยนไหมก็มันก็มีความเป็นวัยรุ่นของเขามากขึ้นเราก็รู้สึกว่าด้วยตัวละครมันเด็กอ่ะเราก็มาเวิร์กช็อปให้มันเด็กลงคือเด็กสมัยนี้สมัยนู้นมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราก็จะมีโจทย์แค่ว่าพื้นฐานตัวละครตัวนี้ของที่มิกทำไว้อะมันคืออะไรเอามาผสมกันแล้วก็ให้น้องเล่นเป็นตัวมากขึ้นครับเก่งมิกตอนนี้มิกก็เป็นพระเอกของช่องแล้วไม่เก่งมิกเข้าใจผมแหละ ไม่หรอกมันน้องเขาจะต้องเก่งผมก็ไม่เก่งใช่ครับแล้วพวกน้องเขาเก่งไหมคะก็น้องก็เก่งนะช่วงแรกทำกันบ้านเยอะจนหลอนไปเลยก็มี มันเนี่ยครับมันจะมีแบบเหมือนเวอร์ชันเก่าไหมนู่นนี่เราก็บอกว่าเอ้ยทศไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ามันคือตัวเราเองอะเราก็ไม่ใช่มิกไงใช่ไหมแต่ว่าเราก็เล่นละครได้เหมือนกันนะเวลานี้ก็คือก็แล้วแต่น้องว่าน้องอยากเสนออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีฝึกมีเล่นให้ดูแล้วใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างคือเราก็ต้องเข้าใจว่ายุคสมัยตอนเนี้ยของตัวเราเองนะพอเราเจอนักแสดงที่มันเป็นวัยรุ่นอะ
ขาจะมีมุมการเล่นที่แตกต่างไปเราก็ต้องทำกันบ้านในส่วนว่าอ๋อเด็กเป็นอย่างนี้นะเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้นะเด็กการเล่นเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่มาตบให้มันแบบเอ้ยด้วยความเป็นละครอ่ะบางทีคุณก็ต้องมีลูกนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับความยากของเรื่องนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างผมว่าความยากของเรื่องนี้คือด้วยการเอาบทเก่ามาทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยอยู่ในตอนนั้นน่ะมันอยู่ครบผมถอดสเกลวันแรกที่อ่านบทก็คือบู๊ทั้งหมด82ฉากยากไหมพี่ยากนะ82ฉากเนี่ยเพราะงั้นผมต้องถอดสเกลว่าอันนี้จำเป็นไม่จำเป็นก่อนเพราะว่าด้วยเนื้อละครด้วยเวลาถ่ายทำด้วยวิธีการทำมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รวมแล้วก็คือมันโอเคหมดครับเพราะว่าเราถอดรหัสมันออกมาได้แล้วไงเราก็ทำให้มันโอเคครับฝากเรื่องมาตะโกนอาหารเรื่องนี้ก็ฝากละครเรื่องลูกผู้ชายมาตะโกนด้วยครับก็นักแสดงมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่มาช่วยกันทำให้สีสันของเรื่องมันมากขึ้นมันสนุกมันทั้งแอคชั่นทั้งดราม่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็พยายามเต็มที่ครับอยากให้ดูนักแสดงครับมาที่เรื่องที่อันนี้หาเรื่องนี้ก็กำลังทำได้สองเรื่องใช่ครับอาทิตย์นึงไม่ได้พักเลยไม่ได้พักเลยครับสภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับซอมบี้เล็กน้อยครับเรื่องนี้เป็นยังไงก็ออกคนละพลิกละอย่างตายกันเลยจริงๆตอนแรกเราก็กล่าวว่าคนละอย่างแหละพออ่านไปฉากแรกมันระเบิดภูเขาหมดเลยเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะต่างกันแล้ววะอ่านมาเรื่อยโอ้มันยังระเบิดอยู่เลยอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นดราม่าแหละแต่ว่ามันก็มีแอคชั่นเข้ามาเพื่อไม่ให้ดราม่ามันหนักเกินไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแบบจับผู้ร้ายหรือว่าตามหาความจริงของคู่รักอะไรเงี้ยครับดูชื่อค่อนข้างจะละมุนชื่อละมุนเงี้ยถ่ายทำไม่ละมุนเลยครับร้อนละอุกค่ะกลายเป็นยังไงครับเหมือนว่าพระเอกก็จะเป็นความรักยังไงคือความยากเรื่องนี้สไตล์พระนางมันก็คือมันเป็นคนยุค2500เพราะงั้นมันย้อนไป50ปีครับให้60กว่าปีเพราะงั้นมันจะมีความยากของพระเอกเป็นหม่อมราชวงศ์เราก็ไม่เคยอยู่ในวังมาก่อนมันก็จะมีศัพท์แปลกๆหรือว่าวิธีการที่เขาอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนดูสมัยนี้เขาก็ไม่ได้คาดหวังให้ราชาศัพท์นะเรารู้สึกว่าอะไรที่สื่อคนดูได้มากที่สุดคือการเป็นมนุษย์ด้วยกันเท่าเทียมกันที่คุยรู้เรื่องครับไม่ต้องมาหาคำแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยความสนุกของตัวละครมันก็เลยจะทำได้อะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ก็คืออยู่ในวังเฉยๆวังร้อน อยู่ในวังครับก็มีเป็นแบบบ้านเก่าเป็นเรือนเก่าอะไรเงี้ยครับครับอันนี้เป็นรีเมคหรือเปล่าหรือเป็นบทใหม่ใหม่ครับใหม่ครับเรื่องนี้ใหม่ใช่ไหมเอกที่เรามองเห็นความแมทกันของเขาคือในเรื่องอ่ะมันต้องกัดกันใช่ไหมฮะพอเราคัดเขาก็ยังกัดกันอยู่ครับอันนั้นเขาหยอกล้อตลอดเวลาทั้งวันแหละครับในเรื่องของคัดของตัวร้ายล่ะคะจะเป็นสไตล์ยังไงตัวร้ายเนี่ยเขาจะมีเป็นเจนของเขาคือเรื่องนี้ตัวร้ายจะไม่ได้ทำหน้าที่ในการออกมาสู้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นการสั่งการให้คนออกมาสู้เพราะงั้นเราจะไม่รู้ว่าตัวร้ายตัวจริงคืออะไรมันก็เหมือนว่าใครคือคนที่ใหญ่ที่สุดในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้การกำกับละครกับในยุคปัจจุบันนะครับเราได้ดูถึงแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคบ้างไหมคะในการมาแมททำละครคือจริงๆเราค่อนข้างดูตลอดครับเพราะว่ามarket ของเราอ่ะมันคืออะไรทุกวันนี้ใช่มั้ยฮะเราจะพยายามดูแหละแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องบอกความเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถึงเราจะบอกว่าเอ้ยนี่มันดีกว่าแต่ว่าการตัดสินใจมันก็ไม่อยู่ที่เราใช่มั้ยฮะเพราะงั้นผมว่าทุกคนดูหมดแหละไม่ว่ากระทั่งค่ายอื่นก็ดูว่าเฮ้ยจริงๆแนวนี้กําลังมานะทํากันมั้ยแต่ว่าสุดท้ายอาจจะไม่ได้ทําคือไม่ใช่แค่ช่องเดียวนะผมหมายถึงว่าหลายๆที่เค้าก็จะแบบผมว่ามีคนทํามาร์เก็ตตัวนี้อยู่ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําในเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยครับศึกษาตลาดกันอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าเราก็อยากทําอะไรที่มันใหม่ขึ้นด้วยเราก็อยากทําอะไรให้มันแมสด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับ
ในความกดดันของการทำละครในยุคปัจจุบันที่มีเหมือนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอาจจะดูความอยากดูสั้นลงเวลาที่ลงมากขึ้นนี้เราคือผมไม่ได้มองว่าสั้นลงหรือยาวขึ้นเป็นปัญหาเพราะว่าตัวเราเองอ่ะเวลาเราดูอ่ะเราก็ดูทีเดียวจบนะก็ไม่ได้สั้นลงมันสั้นต่อตอนจริงแต่เราก็ดูทีเดียว12ตอน16ตอนแล้วแต่ถ้ามันสนุกเราก็ดูยาวจนจบใช่มั้ยฮะเพราะงั้นผมแค่การบริโภคของคนน่ะมันก็คือว่างก็ดูมีเวลาเยอะก็ดูจบเพราะงั้นเหมือนช่วงหลังคนก็จะเริ่มไม่ต้องตามดูเวลาเดิมจะออนเวลาไหนก็ออนไปเถอะแล้วก็ถ้ามันสนุกมันมีกระแสอ่ะเดี๋ยวไปเปิดดูได้คือผมเลยมองว่าสุดท้ายแล้วถ้ามองด้วยเรตติ้งออนแอร์ตรงนี้เราจะแก้ยังไงให้คนกลับมาดูออนแอร์เยอะขึ้นเหมือนเดิมนี่ผมว่านี่เป็นปัญหามากกว่าคือทุกวันนี้คนเราไปมองว่าเรตติ้งดีคือดีเรตติ้งไม่ดีคือไม่ดีแต่ว่าเฮ้ยบางเรื่องเรตติ้งไม่ดีเลยแต่โปรดักชันโคตรดีเลยบางเรื่องเรตติ้งดีมากเลยแต่ทุกอย่างแย่หมดเลยก็มีเราก็พูดไม่ได้ว่าไหนเป็นโจทย์ที่เป็นคำตอบอะที่เขาต้องการอะไรเงี้ยครับแต่เราแค่ดูว่าอันนี้น่าทำเพื่อต่อยอดอะไรมากกว่าก็เป็นละครที่ปั้นนักแสดงใหม่ทั้งสองเรื่องเลยก็ไม่ใหม่นะทุกอนูทุกอนูก็ได้จินนะได้ฮาน่าก็ไม่ใหม่ครับใช่ใช่เป็นเรื่องนึงใหม่ใช่ครับฝากผลงานนะคะเรื่องนี้ค่ะทุกอนูเป็นไงครับก็ฝากละครเรื่องทุกอนูนะครับเป็นละครรักหวานแหววโรแมนติกที่ระเบิดขึ้นทุกวินาที ไปดูกันได้ครับถ้าชอบแบบพระเอกที่เป็นหม่อมราชวงศ์กับนางเอกที่เป็นปลัดอย่างเงี้ยมันก็มีความขัดแย้งกันในชีวิตนะเราต้องมาอยู่รวมกันไม่เข้าใจมารยาททางสังคมกันแต่ต้องมาแข่งงานกันเงี้ยผมว่าเรื่องมันน่ารักดีครับจะได้ชมประมาณปีนี้ไม่น่าเสร็จปีนี้ไม่ทันครับต้องปีหน้าครับทั้งสองเรื่องเลยครับครับผม